สวัสดีครับบริษัท KUN Coco Network ครับวันนี้มาชมสวนของเกษตรกรที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับสวนนี้ปลูกเมื่อวันที่6เดือนมกราคม2562นะครับแปลงนี้ปลูกไปด้วยแล้วก็ตอนนี้คุณลุงเขาวางน้ำตามสายนะครับเป็นสายน้ำหยดในขณะเดียวกันก็ว่าปลูกพริกไปด้วยครับปลูกพริกนะครับแต่วันนี้คุณลุงบอกว่าเพิ่งใส่ปุ๋ยไปก็เลยเอาน้ำราดนะครับตอนนี้กำลังสูบน้ำราดโกโก้1ปีครับถ้าดูแลดีๆนะครับก็จะโตแบบนี้นะครับด้านโน้นมีติดดอกแล้วครับวันนี้คุณลุงใส่ปุ๋ยไปนะครับในขณะเดียวกันตรงร่องกลางคุณลุงก็ปลูกพริกครับปลูกพริกตามสายอย่างสายจุดน้ำหยดนะครับคุณลุงวางพริกปลูกพริกไปด้วยครับโกโก้แปลงนี้ดูแลค่อนข้างจะดีนะครับน้ำดีก็จะโตแบบนี้นะครับอันนี้ปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ก็เป็นต้นยางเลยยางใหญ่ก็โตครับโตโอเคนะครับสวยงามมากครับเกษตรกรผู้สนใจจะปลูกโกโก้หรือว่าศึกษาเรื่องโกโก้นะครับโกโก้เป็นไม้ยืนต้นอายุ 60-70 ปีนะครับปลูกครั้งเดียวดูแลโกโก้สัก2ปีต่อไปโกโก้จะดูแลเรานะครับสำหรับบริษัทเควินโกโก้เน็ตเวิร์กนะครับบริษัทเรามีตลาดชัดเจนมีการดูแลส่งเสริมแล้วก็ดูแลเป็นระบบนะครับครบวงจรปลูกแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่ขายนะครับบริษัทมีสัญญาและประกันราคานะครับให้ว่าเราจะซื้อไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่และปัจจุบันนี้เราซื้อเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ